เกษตรอำเภอขุดข้อพุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรครับซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ยั่งยืนและก็มั่นคงในอาชีพนะครับเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งระบบการส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันนี้นะครับเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับใช้ระบบ MRCF ก็คือใช้แผนที่คือ Mapping ก็คือ Remote Sensing ในการติดต่อนะครับแล้วก็ Communication นะครับเป็นการประสานไปที่ชุมชนนะครับแล้วก็ไปที่บุคคลเข้าเป้าหมายจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบทุกวันนี้นะครับสำนักงานเกษตรอำเภอจะเป็นศูนย์บริการให้การเกษตรนะครับเกษตรกรทุกด้านโดยเฉพาะด้านข้อมูลการเกษตรนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่จะมองเห็นว่าสำนักงานเนี่ยจะเป็นสถานที่ให้จ่ายแจกนะครับที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้เราจะเป็นสถานที่ให้บริการพี่น้องนะครับทุกด้านทั้งด้านพืชทั้งด้านสัตว์แล้วก็ทางน้องพี่ได้รับเนี่ยพี่ชาวบ้านจากมางานคือรางวัลที่ได้รับนะครับโดยอุดมการณ์และความตั้งใจของการทำงานของผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการทำงานนะครับผมเคยรับราชการที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเคยได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรตำบลดีเด่นนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการดีเด่นนะครับในระดับ 6-8 จังหวัดมุกดาหารและก็ได้รับเป็นข้าราชการดีเด่นรับรางวัลพุทธทองคำนะครับแล้วก็มาเป็นเกษตรอำเภอที่จังหวัดอุบลนะครับมีโอกาสปฏิบัติงานที่อำเภอโพไซก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรอำเภอดีเด่นนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับปฏิบัติงานที่อำเภอตะการพืชผลก็ได้รับรางวัลเกษตรอำเภอดีเด่นรองชนะเลิศอันดับที่1ของจังหวัดอุบลราชธานีตัวนี้ก็เป็นความภูมิใจนะครับอีกด้านนึงแต่เป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรนะครับว่าพี่น้องผมณวันนี้มีความกินดีอยู่ดีและมีวิสัยทัศน์และมีแนวคิดในการปรับปรุงตัวเองอย่างไรก็มีลูกชาย2คนครับตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้เรียนคณะเกษตรเรียนโลกพืชนะครับตอนนี้เรียนวิทยาศาสตร์นะครับก็มีครอบครัวนะครับมีแม่บ้านเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนครับก็คุยกันว่าสิ่งที่เราจะต้องให้กับสังคมคืออะไรนะครับก็มีความอบอุ่นนะครับในการอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทำงานทุกที่ผมจะมีความสุขกับการทำงาน